UNSC Infinity's AI. We're going to study the historical battles in hopes of increasing your tactical skills for the future. As a bonus, it's a pretty fun game you can play in your spare time. So let's get to it. Loading up records for the Battle of Dreithias V. The fighting started when a splinter sect of Covenant ignored the ceasefire of 2552 and attacked UNSC forces. By the time the fighting was done, well, it didn't end well for the UNSC or the Covenant, either one. Spartans Davis and Palmer were both stationed on Dreithias V's moon at the time of the first attack. Let's see how they succeeded in repelling the first assault waves. สวัสดีครับพวกผมเซอร์หลุยนะฮะวันนี้แล้วก็มาทดสอบเป็นเกม Haro Spartan Exile Walkthorn นะฮะสำหรับด่านแรกก็เป็นเรื่องราวของทางเหนือของดวงจันทร์ X50 ฮะของดาวเดียแทร์วีนะฮะก็เป็นส่วนที่เป็นสถานีวิจัยของดาวหลักนะฮะแล้วก็เป็นที่ที่มีแบบการคุ้มกันที่แน่นหนามากนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็อยู่ดีก็มีวันหนึ่งก็มียานสปิริตของโคเวเนนต์โผล่ขึ้นมานะฮะทำให้ทุกคนต่างถูกใจนะครับแต่ในที่แห่งนั้นนะฮะมีนี่เลยเขาชุดเหลืองนี่ฮะที่กำลังยิงอย่างมอมันอยู่นี่นะฮะก็คือเดวิดนะครับเดวิดเป็นคนดูแลที่นี่อยู่นะฮะภารกิจเราก็แค่เอาชีวิตรอดนะฮะจากการโจมตีของพวกคูเวเนนต์นะฮะคูเวเนนต์นะฮะโอ้หัวแตกเลยผมลงมายังไงไม่รู้เนี่ยเข้าหัวพอดีเลยมาอาวุธก็มีอยู่หลักๆ2อย่างก็ปืนกลกับปืนพกนะฮะแล้วก็มีลูกน้องอีก 3-4 ตัวคอยช่วยเหลือเราอยู่ไอตัวสีม่วงๆนี่โอ้โหเอาเลื่อนนะฮะทนมากเลยแต่ไอตัวสีเหลืองนี่แบบอ่อนมากเลยเป็นคล้ายๆว่าทหารเลวของพวกโคเวเนนต์เลยฮะอ่อนมากเลยข้างหลังมันมีส่วนของอะไรอยู่ไม่รู้พวกโคเวเนนต์นี่ก็เป็นคล้ายๆพวกส่วนรวมของมนุษย์ต่างดาวต่างๆที่มาต่อต้านมนุษย์โลกนะฮะตอนนี้เราก็ศูนย์ใกล้หมดแล้วด้วยทำไงดีเนี่ยทางที่ดีก็โชคดีไปนะฮะก็เรียบร้อยผ่านด่านนะครับด่านแรกไปเรียบร้อยนะครับมาดูสกอร์ว่าผมทำได้เยอะแค่ไหนนะฮะกับมิชชั่นพาร์ท A ส่วนที่1นะฮะก็ได้แค่2ดาวอ่ะไปดูส่วนที่2กันนะฮะพอส่วนที่2นี่ก็เป็นพูดถึงส่วนของดาวดวงนี้เหมือนเดิมดาวเป็นส่วนของมันมีน้ำแข็งปกคลุมเต็มไปหมดนะฮะส่วนนี้ส่วนของดวงจันทร์ X50 นี่ X50 นี่มีส่วนดวงจันทร์เต็มไปหมดนะฮะตรงนี้มันเป็นนี่เขาบอกพูดถึงว่าภูเขาทั้งหมดเนี่ยเป็นภูเขาน้ำแข็งแล้วก็เราต้องระมัดระวังในหุบเขาตรงนี้นะฮะภารกิจของเราก็คือการทำลายป้อมปืนของพวกโคเวเนนต์นะฮะทำลายมันให้หมด3ป้อมปืนส่วนพวกนี้ก็ไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะฮะก็ง่ายๆก็เดินยิงไปส่วนแรกก็ยังมีแค่ทหารเลวส่วนใหญ่นี่เป็นฐานปืนของข้าศึกนะฮะเราสามารถที่จะมาเปลี่ยนได้นี่คือเป้าหมายของเราเลยป้อมปืนของที่ต้องใช้น่าจะเป็นพวกปืนใหญ่นี่ปืนใหญ่นี่ไม่ใช่ของเรานะของข้าศึกว่าตอนนั้นมันลงมาโจมตีเราก็ตั้งฐานเรียบร้อยเลยเดี๋ยวนี่คือการวางป้อมปืนของข้าศึกนะยานใหญ่มากเลยเหมือนวางให้เราจริงแล้วเราเข้ามาในช่วงที่มันวางพอดีไงแล้วก็สามารถที่จะมาใช้ป้อมปืนมันได้แล้วไอ้พวกป้อมปืนพวกนี้ก็ไม่ใช่เลยไอ้พวกทางอาวุธก็สามารถที่จะไปเติมกระสุนได้ตลอดเวลานะครับเป็นปืนของข้าศึกผมชอบจังเลยปืนข้าศึกเนี่ยรู้เป็นไรนะมันดูเหมือนว่าจะใช้ยังไงก็ไม่หมดนะ
เราไม่ใช่คนเก่งเลยนะฮะแต่เรามีชุดเกาะที่ดีเจอละเจอละต้องระวังฮะมันยิงแรงมากเลยนี่ต้องเจอระเบิดอย่างนี้ดูดูดูเรียบร้อย2ลูกจบอันนี้เป็นของพิเศษนี่เป็นโฮโลแกรมอันนี้เป็นโฮโลแกรมแล้วก็มีส่วนต่างๆเป็นของที่เราสามารถเก็บได้1อันนะฮะนี่โฮโลแกรมก็สามารถสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกล่อข้าศึกได้นะครับให้สับสนงงๆว่ากันไปนี่เหลือแค่1ที่นะฮะเราก็ยังไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนดูตามมินิแมปแล้วก็นี่คือไอ้ส่วนการรักษานะฮะเมื่อกี้เป็นโฮโลแกรมสำหรับการหลอกนี่ในบาเรียที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยในรูมที่เราสร้างขึ้นมามันก็จะทำให้เราสามารถฮิวเลือดขึ้นได้เร็วขึ้นนะฮะต่อไปเลยภารกิจพร้อมเปิดสุดท้ายของภารกิจพาร์ท A1 นะฮะหลบเก่งมากเลยครับไอ้ตัวม่วงเนี่ยโอ้โหขึ้นป้อมปืนอย่างไวเลยมึงโอ้โหโดนเต็มเต็มจัดการป้อมปืนก่อนนะครับป้อมปืนก่อนไอ้พวกดูล้อพวกนี้นะฮะต้องพยายามจัดการมาให้เรียบร้อยนี่ก็เป็นการช่วยลูกน้องด้วยนะครับถือว่าโอเคเลยกับสกิลพิเศษของเราสกิลนี้ต้องประหยัดระเบิดไว้นะครับต้องพยายามใช้ปืนด้วยว่าปืนพวกนี้มันค่อนข้างฟรีอยู่เดี๋ยวป้อมปืนละแต่อันนี้รู้สึกว่าจะใช้ป้อมปืนให้เป็นเก็บมันซะอย่าให้เข้าใกล้ตัวนะครับเพราะว่าแรงโจมตีค่อนข้างรุนแรงนะครับไอ้ระเบิดหมดซะก่อนไม่งั้นมึงจบตรงนี้เลยต้องเข้าไปลือแล้วครับตรงนี้ระวังให้ดีเลยไอ้ตัวแท่งพลังงานเนี่ยพยายามยิงทิ้งซะเพราะว่าถ้าเราโดนยิงโจมตีแล้วเราไปอยู่ใกล้ๆแท่งเนี่ยเราอาจจะเสียได้เรียบร้อยฮะภารกิจต่อไปก็คือไปจุดนี้ครับเราต้องมีอย่างที่นี่ที่ขึ้นยางเราไปฮะไปถึงจุดที่เราต้องหนีไปแล้วก็สะสมเก็บอาวุธไว้เรียบร้อยเผื่อเจอข้าศึกในภายภาคหน้านะครับไหนวะเนี่ยทางไหนวะงงสับสนนิดนึงไงไม่รู้ว่าไปทางไหนเราต้องดูไอ้นี่แหละเจอยาละเรียบร้อยครับมันมีข้าศึกอยู่2ตัวเก็บให้เรียบเอายังมีอีกมีอีกไหมไปดีกว่าครับเรียบร้อยนะฮะมาดูกันว่าไอ้สลับพาร์ทที่2นี่ผมได้คะแนนเยอะแค่ไหนกันยังได้แค่2ดาวนะครับWQ ส่วนที่3ส่วนที่3นี้เรื่องราวของมันก็เมื่อโคเวเนนต์เนี่ยเข้ามาโจมตีมันก็จะมาตั้งฐานทั้งหมดครับภารกิจเราคือการคุ้มกันลดต่อสู้อากาศยานเพื่อให้ไปถึงจุดที่เหมาะสมในการยิงตัวตอบยานอวกาศของพวกโคเวแนนท์ที่เราจนมาลงมาโจมตีเรานะครับภารกิจเราเคยมากคือคุ้มกันไม่ให้พวกทหารเลวพวกนี้เข้ามาโจมตียานของเราได้รถของเราได้แค่นั้นเองนะฮะเรามาพร้อมริ้วล้อ2ตัวนะฮะรถตัวนี้คือไม่สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้เลยนะฮะเราต้องป้องกันเขาโอ้นี่วิ่งเร็วมากเลยพวกน้องเราตายเพราะนี่บ่อยนะครับว่ามันฟาดจริงมันฟาดแรงมากเลยดูนะโอ้เกือบละเกือบละเข้ามาใกล้ไม่ได้นะเข้ามาในโหมฟาดทีเดียวลูกน้องเรานอนเลยนะครับเราต้องหลักแล้วมาเยอะมาเยอะชอบตายเรียบ
กระสุนจะหมดแล้วฮะปืนสมองเยอะยังไม่ขึ้นปืนได้นะครับขึ้นปืนได้เราก็มีโอกาสที่จะสูญเสียได้นะครับแต่ถ้าเราขึ้นปืนได้มันก็จบสิ้นมันมี2ตัวอยู่ในซอกภูเขาเราไม่สามารถยิงถึงได้นะเดี๋ยวผมจะไปจัดการมันข้างในมานี่มานี่มานี่นั่นแหละโอ้โหสองสามตัวจมตียานเราอยู่นะฮะยิงให้เละมันเก็บเพราะเรายิงหรือมันยิงวะเนี่ยก็ฆ่าศึกยิงหรือเปล่าหนีไปไหนวะเธอท่านะฮะเป็นการแต่งตัวที่เธอท่ามากสำหรับพวกเอเลี่ยนพวกนี้เจอป้อมปืนละขึ้นไปโจมตีด้วยมันยิงยานเราด้วยไม่เป็นไรฮะตอนนี้โดนเราโจมตีนิดเดียวแต่ปัญหาคือปืนผมหมดเลยเกลี้ยงเลยมีแค่ปืนสั้นโอ้โหยานมาส่งอะไรวะเนี่ยเก็บตัวให้พร้อมโอ้มาแล้วมาแล้วเอาระเบิดไปแดกหายเสมอนี่มันสู้มันสุดเลยได้ฮะได้ปืนกระสุนมาแล้วข้างหน้ามีสีเบียร์ให้ตูนด้วยโอ้มีระเบิดด้วยเก็บให้หมดฮะตอนนี้ก็เราสามารถพารถติดตั้งปืนต่อสู้กัสยามาถึงฐานที่ตั้งที่เหมาะสมเรียบร้อยแล้วนะครับภารกิจต่อไปเราคือคุ้มกันเป็นป่วยตั้งยานโดยได้ตั้งปืนสำเร็จนะฮะดูว่าประสิทธิภาพของปืนนี่รุนแรงแค่ไหนนะฮะเรียบร้อยฮะทีแล้วยังไงอีกยังไงส่งใครเอ่ยรออยู่โอ้โหนี่เป็นไงฮะนี่เป็นไงปืนต่อสู้กัสยานรุนแรงมากเลยแต่เราก็ต้องจัดการไอ้พวกริ้วรอนี่เหมือนก่อนสองสามตัวนี้เรียบร้อยนะฮะดูในแผนที่ยังมีจุดสีแดงจุดหนึ่งนะฮะแสดงว่าบนยอดเขาตัวนี้เนี่ยยังเคลียร์ไม่จบนะเราต้องเคลียร์ให้จบก่อนก็คือฆ่าให้หมดเองเพราะว่าถ้าเราฆ่าให้หมดเนี่ยจะทำให้ปืนต่อสู้กัสยานเนี่ยถูกทำลายได้ครับเพราะว่ามันไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ยืนบืนอยู่เลยฮะสงสัยกำลังรอเรียกยานอยู่นะครับจะโดนกระสุนไปแดกเรียบร้อยเสร็จสิ้นนะครับเกี่ยวกับภารกิจที่3ในส่วนด้านเหนือของ X50 นะฮะคะแนนผมก็ไม่ดูเหมือนจะไม่ได้เยอะแล้วเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครยิงเลยอ่ะพูดง่ายสำหรับด่านที่4ของพาร์ท A นะฮะมันก็มีเขาเรียกว่าเวิร์กหรืออะไรสักอย่างมันเหมือนเป็นยานของพวกโคเวเนนต์นะฮะมันเป็นนี่เนี่ยไอตัวนี้แหละเราต้องขี่มันไปโจมตียานด้วยกันเราใช้ยางคาสื่อนะครับตอนนี้รุนแรงมากเลยมันให้ไม่ให้ลองยิงทำลายดูต่อไปก็ทำลายยานเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ย3ลำแต่คงเป็นลำที่น่าจะมีเยอะกว่า3ลำนะถ้าเราโจมตีได้มันก็เขาเรียกว่าพวกพลายนะฮะมันเป็นชื่อเรียกของพวกที่สร้างใหญ่ขึ้นมาพวกโคเวแนนต์นะฮะมันอยู่ตรงไหนวะนี่ต้องสังหารให้หมดนะฮะเดี๋ยวมันลอยหลังเราส่วนด้านส่วนนี้ก็ดูสังเกตนะครับเป็นน้ำแข็งแท้ทั้งหมดนะครับในเรื่องมันก็ประมาณว่าพวกนี้เข้ามาโจมตีแล้วก็ลุกลามมาเรื่อยเราก็ต้องไปเคลียร์ในสถานที่ต่างๆด้วยความสามารถที่น้อยนิดของเราเองพร้อมกับทรัพยากรที่น้อยนิดด้วยนะฮะคือพูดง่ายว่าเอาวงอาวุธแทบจะไม่มีครับเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งหลักเลยพวกคอมแบทเนี่ยอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาขั้วขึ้นมาแล้วก็เข้ามาโจมตีเราเลยนะครับเหลือแล้วครับลำหนึ่งเรียบร้อยนอนไปลำหนึ่งแน่เหลือสองลำนี่อยู่ส่วนไหนนะเจอละต้องหลบไม่ดีนะฮะต้องหลบไม่ดีนะฮะต้องยิงเกลือด้วยนี่เนี่ยมันโจมตีแรงมากเลยเราก็ไม่ได้แข็งแกร่งมันเท่าไหร่แล้วต้องกะจังหวะให้ดีนะครับเรียบร้อยฮะเฮ้ยแต่นี่ไม่ใช่ว่ะนี่ไม่ใช่ยานหลักนะครับนี่เป็นเพียงยานอื่นๆของในแถบนี้นะฮะมันมียานลักษณะเดียวกันนี่หลายลำอยู่เหมือนกันนะคิด
กว่านะเพราะว่ายิงไป2ตัวแล้วคือแค่ให้1คะแนนข้างหน้าต้องมียางลำหนึ่งแน่เลยแต่ทำไมไม่เคลื่อนที่วะมันเป็นยางเปล่าไว้สำรองแบบให้เราสำหรับเวลาที่เราไม่มียานขับหรือยานพังฮะตอนนี้ผมพังไว้แล้ว2ลำเป็นลำที่จอดอยู่ด้านในเราต้องสังเกตยานที่มีอะไรคุ้มกันแล้วก็มีโล่คุ้มกันนะฮะยานนั้นคือยานป้อมหมายแต่อย่าชะล่าใจกับยานที่ลาดตระเวนอยู่เราต้องจัดการให้หมดทุกลำนะฮะนี่ไอ้พวกลาดตระเวนนี่ไม่ใช่นะฮะเป็นเพียงลูกน้องขับนั่นเองพอยานจะพังมันก็รีบออกมาครับแต่ก็สายเกินไปแล้วทำลายให้หมดอาจจะมีใครซ่อนอยู่ได้นะฮะยิงไม่หมดเลยหนอนเหลืองวิ่งหนีก็จุนกระจายผมนี่โหดร้ายมากเลยนะมันขี่ช้างจับตั๊กแตนยังไงไม่รู้นะเจอแล้วนี่ตัวนี้เลยใช่เลยว่ามันอยู่ในส่วนที่มีโล่ป้องกันอยู่เรียบร้อยครับภารกิจต่อไปคือออกไปจากบริเวณนี้นะฮะยานยังไม่หมดเลยวะขับยานได้แจ๋วไหมฮะดูสิยานตัวนี้เลือดยังไม่ลดถึงครึ่งเลยจากการยางก็สึกไปถึง5ลำได้นะครับโอเคเรียบร้อยต่อไปเราคือออกไปจากเรือนี้ออกไปยังไงไม่รู้นะส่วนไหนวะเฮ้ยมีตัวมึงมานี่นี่เอาไปแก้ซะตรงส่วนนี้ไปไม่ได้ไม่ผ่านนะเราต้องเข้าไปซอกเขานี่แน่เลยยังเข้าได้แค่นี้นะฮะเขาได้แค่นี้แล้วก็ลงยานไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันลงจอดพื้นไม่ได้หรือยานพังนี่มันลงจอดที่ราบๆนี้นะฮะถึงจอดได้โอเคก็จบไปกับพาร์ทที่4ของดาวที่4ของพาร์ท A นะฮะแล้วก็มาโจมตียานของข้าศึกเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกอีกเกมหนึ่งนะฮะมาดูส่วนที่5กันนะครับว่าลองทำอะไรส่วนที่5เป็นการแยกตัวของเดวิดและพรามเมอร์นะฮะตอนนี้เขาคำสั่งให้เดวิดเนี่ยดูแลที่ดวงจันทร์ต่อแต่ให้พรามเมอร์เนี่ยออกมาจากดวงจันทร์กลับมาช่วยที่โลกนะฮะนี่คือด่านลาสต์สแตนด์เราต้องป้องกันรอจนกว่าจะมียามารับนะครับใช้เวลาประมาณ3นาทีครึ่งได้พัสก็จะมาแบบเยอะแยะมากมายเลยปัญหาเราคือต้องเคลียร์พื้นที่ไม่ให้พวกนี้ฆ่าเราตายก่อนที่ยานจะมารับแค่นั้นแหละง่ายๆฮะฟังเหมือนง่ายนะแต่ผมเล่นช็อตกันเนี่ยหมอยยิงยากมากเลยแต่ค่อนข้างแรงนะฮะเราต้องเก็บกระสุนเพิ่มโอ้นี่คือปืนกลของผมเองจุดนี้มันตายการยิงปืนกลเนี่ยก็ระวังนะฮะดูขีดมุมบนทางขวาของหน้าจอนะครับของเราเองอะบนหน้าจอทางขวาก็จะมีขีดไอ้สีฟ้าๆเนี่ยถ้าเต็มเนี่ยแสดงว่าปืนร้อนเกินขนาดต้องพักสักครู่นะฮะถ้าพักเนี่ยแสดงว่าเราก็เสียแล้วล่ะเนี่ยเรียบร้อยฮะผมเพลินยิงเพลินต้องรอให้มันลดจนกว่าจะหมดนะฮะซึ่งตอนนี้เราจะเสียชีวิตไปก็ได้ถ้าไปเกิดเจอกับระเบิดของคลาสสิกนะฮะในแผนที่ค่อนข้างโล่งฮะแล้วลอกแรกการโจมตีลอกแรกผ่านไปมีเพียงพวกชั้นเด็กๆหาเด็กๆหาแบบชั้นเลวมาโจมตีเราซึ่งก็มียากนี่ก็หมดแล้วผมต้องหาเก็บช่วยลูกน้องนะฮะว่าน้องเราก็ไม่ได้เก่งกาจสักเท่าไหร่นักโอ้โหฟาดแรงมากเลยเดี๋ยวลูกซองไปก็นอนนะฮะยิงปืนฝั่งนี้พังไปแล้วยิงยากครับกล่องเนี่ยแต่ชอบที่มันแรงแค่นั้นแหละนี่ยืนยิงยิงเนี่ยยิงยากมากเลยหูแดงแล้วแดงแล้วหลบมาทำไมเนี่ยมารู้เราจริงไหมโอ้แต่ขอเถอะเกือบไม่รอดนะฮะมาที่นี่มึงมากูพร้อมแล้วมาระเบิดจะปาจังเลยมึง
ไอ้ถังแดงถังน้ำมันสีแดงก็ช่วยให้เรารอดพ้นจากอันตรายได้นะฮะมันช่วยระเบิดได้เหมือนกันเราต้องระวังด้วยระยะเข้าไปใกล้ถ้าเราเข้าไปใกล้แล้วก็จะตายได้ตอนนี้เหลือ1นาทีนะฮะลดลงเรื่อยๆคลาสสิกก็เยอะขึ้นเรื่อยๆมีหลากหลายสายพันธุ์เข้ามาอีกไอ้ตัวสีม่วงๆเข้ามาอีกเจอผมเออปืนได้ปืนมานะฮะตอนนี้เก็บปืนคลาสสิกใช้ดีกว่านะฮะรู้สึกว่าปืนคลาสสิกจะมีเยอะแล้วโอ้มียามาด้วยจะรอดไหมเนี่ย30 วิพยายามหลีกเลี่ยงการโจมตียานโจมตีของยานนะฮะระเบิดด้วยระเบิดแดกซะกูหลบได้ด้วยระเบิดเพลิงให้โอ้โหเจ๋งมากระเบิดเพลิงยังไงวะยานลัมเบอร์แตกไปยังเนี่ย4 3 2หูยานลัมเบอร์ฮะถล่มยานนี่ก่อนระเบิดเลยเยอะฮะเขาแม่งเลยโอเคยามแล้วฮะตอนนี้ก็ได้เวลาเพ่นแล้วครับมาโอ้โหตอนนี้ผมทิ้งลูกน้องไปแล้ว4นายเดี๋ยวมียานหนึ่งมารับหนึ่งนะฮะลอยหมดแล้วก็เรียบร้อยไปกับภารกิจพาร์ท A เรียบร้อยไปแล้วพรามเมอร์ก็กลับสู่ดวงดาวนะฮะเดี๋ยวค่อยมาต่อกับพาร์ทที่2พาร์ท B นะฮะสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับสามารถติชมได้นะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณมากครับ